พระลมครับเรามาดูสุดยอดของมวยไทย2สมัยเลยนะแกนสักสอเพื่อนจิตของท่านเสถียรเสถียรล่าสุดเราดูขุนเข่าที่โหดเที่ยมที่สุดมันเข่าอาบยาพิษจริงๆฉะนั้นโอเวตาลตอนนั้นเราไปออกมาเนี่ยเข็มขัดกี่เส้นล่ะทั้งคู่เนี่ยถ้าไปดูนะแฟนๆจะสังเกตดูของผมตอนนั้น12รุ่นก็แชมเปี้ยนของผมทั้งนั้นเลยในยุคนั้นเท่าที่ผมจำไม่ผิดกับแกนสักนี้ค่าตัวจะแพงมากกว่าเพื่อนเลยครับเคยสูงสุด 500,000 นั่นท่านวิ6นะน่าเทียมกำแพงสมัยปู่ยังอยู่ครับเรามาติดตามดูนะครับว่าแกนสักกับพิบตานะยอดมวยฝีมือกับขุนเข่าเวตาลครับอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับมวยคู่นี้โอ้โหดูฮะความสุดยอดของมวยนี่เป็นยอดมวยไทย2พศได้ยังไงดูการยืนดูการเตะอันเฉียบขาดเฉียบคมของคณะสอเพลินจิตฮะแคมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะมีครูมวยมีการวางมาตรฐานมวยเป็นมรดกของประเทศเราต่อไปเลยนะฮะคนก็แน่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับนี่ข้างบนเห็นผ้าไม่เหนือธรณีประกบไปนู่นกับใครแล้วนะป้อมเพชรเห็นไหมและยอดมวยไทยนี่ไม่ว่าจะเป็นแสนเชิงอยู่ข้างบนอีกแล้วในเดือนเดียวกันนี่ดูยอดมวยไทยหมดยกหนึ่งกรรมการตัวบนครับก็กรรมการอุดมดีกระจ่างนี่ดูเข่าเนี่ยจะตีได้ไหมเนี่ยท่านต้องดูดีๆนะฮะมวยเข่าเนี่ยที่ว่าเข่าทั้งอาบยาพิษตีเข้าไปมีพิษสงร้ายแรงแล้วก็ชกกับมวยฮะสุดยอดมวยจะดูยังไงนะผมเสียดายนะท่านหัวหน้าคณะท่านนักมวยท่านต้องดูแก่นสักไว้นะฮะยุคนี้นะโอ้โหดูทัดมาลาศอกเข้าไปศอกตรงโอ้โหปักศอกขวาเข้าไปเดี๋ยวดูจังหวะหมัดจังหวะเตะจังหวะขาจังหวะแข้งนะฮะท่านต้องอย่ากระพริบตาดูศอกขวาทัดมาลาดูการเดินดูหลังสวนดูนำไอ้ขุนเข่าเวตาลไปขุนเข่าไล่น้ำใจหลังสวนไปแล้วมาดูต่อยกับยอดมวยไทย2พศสมราคาหรือเปล่านะฮะดูกันย่าง3ขุมของขุนเข่าเวตาลครับดูสิฮะจะเกาะติดได้หรือเปล่าเนี่ยดูโอ้โหท่านอย่ากระพริบตาจริงๆนะฮะมวยอย่างนี้เป็นมวยที่โปรโมเตอร์อย่างผมเนี่ยผมชอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะมวยไทยออกมุมนี่แข้งซ้ายออกมาแล้วนะฮะขณะนี้แกนสักเป็นเด็กกทมนี่เองนะฮะยังอยู่แถวบางกะปินู่นน่ะอยู่เลยค่ายสอพลจิตเป็นนิดนี่ดูข่าวโค้งของลำน้ำมูลจากอุบลราชธานีท่านต้องดูนะฮะโอ้โหดูฮุกซ้ายฮะกรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับโอ้โหดูตีข่าวขวาเข้าไปยังโดนดูแกนสักไม่หนีด้วยเห็นไหมคุณสุรพลสังเกตไหมข้างออกข้างเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้นี่ดูออกมุมออกเหลี่ยมนิดเดียวโอ้โหดูโอ้โหดูเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยสุดยอดมวยอย่างขุนเข่าเวตาลลำน้ำมูลขณะนั้นดูคนดูนะฮะผมจะไม่บอกเลยนะฮะเทปมวยนี้ขอให้มอบเป็นมรดกของวงการหมัดมวยต่อไปในอนาคตจะไม่บรรยายนะฮะว่ามันสุดยอดยังไงของเวทีมวยลุมพินีขอกราบขอบพระคุณทุกในสนามด้วยขอกราบขอบพระคุณกรรมการดูโอ้โหแรกครับแรกสองด้วยกันโอ้โหคุณสุรพลมันต้องดูให้จริงๆนะฮะดูอย่างนี้ฮะยอดมวยเขาชกกันยังไงเขาได้มายอดมวย2พศไม่ใช่ของผมนะฮะสมาคมผู้สื่อข่าวเขาตัดสินกันสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาตัดสินให้มานะนี่อย่างนี้ดูสินั่นดูมวยที่ออกมุมดูดันออกไปการไล่มวยของขุนเข่าเวตาลครับเข้าไล่กันแบบไหนนี่ดูมวยเข่าจะทำยังไงถึงตัวปั๊บถึงตัวนี่เข่าแล้วจะทนไหวไหมนะฮะแล้วทำยังไงถ้าจะแก้มวยเข่าแก้ยังไงโอ้โหดูมีหมัดสลับด้วยครับกันสักก้อเปลือนจิตยอดมวยไม่ใช่ได้มาด้วยโชคช่วย2ปีซ้อนนี่นะนี่อย่างโอ้โหจมูกบวมหมดแล้วทั้งศอกทัดโอ้โหโอ้โหเนี่ยคุณสุรพลดูภาพช้าเนี่ยนะฮะนักมวยเนี่ยโอ้โหทัดมาลาเนี่ยจมูกหายไปแล้วศอกตัวเข่าเลยครับโอ้โหอัปเปอร์คัตปลายคางฮุกซ้ายเข้าไปอีกเกาะได้ไหมเกาะได้โอ้โหศอกหลุดแปะโอ้โหไอ้จมูกโอ้โหฟันศอกขวาครับโอ้โหคุณสุรพลต้องดูยกที่3ครับอย่างนี้แหมดูคว้าเลยวิ่งออกมาเลยเห็นไหมคว้าเลยคว้าได้ไหมล่ะมา1 2อ่ะฟ้าไม่ทันเอาวิ่งแล้วเอาวิ่งแล้ววิ่งเข้าไปอีกโอ้โหดูหัวใจไอ้เจ้าลำน้ำมูลโอ้โหฝันใจชาวอุบลราชธานีวิ่งไปสู้ฟัดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ถึงนาทีแห่งนี้แล้วตีได้ไหมตีได้ไหมหยุดนิดเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยตีได้ไหมนี่โอ้โหดูเดินช้าไม่ได้เลยนะครับสำหรับต่อยกับแกนสักเดินเร็วก็ไม่ได้อีกคุณสุรพลทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเตะขาขึ้นช้าเดี๋ยวมีก้านคอขึ้นมาอีกโอ้โหแกนสักโดนปลายเท้านะก้านคอนะเอาเจ้าลำน้ำมูลเดินเข้าไปต้องตีอย่างเดียวยุบนิดเดียวโอ้โหดูหมัด
เด็กคนนี้นะเดี๋ยวนี้มีใครเอ่ยหมัดซ้ายฮุกซ้ายอัปปะคัตขวาศอกซ้ายศอกขวาเตะล่างโอ้โหสายตาความตกใจโอ้โหดูสิเนี่ยมีแคมป์สอพลจิตนะดูเจาะแล้วจ่อยางแล้วเตะให้ขาช้าไปเอาล่างแล้วเอาล่างโอ้อัปปะคัตโอ้โหตาละหมัดโดนหมดเต็มๆหมดนะทุกอย่างครับเมาส์ขนาดนะครับสำหรับแกนสักนะครับออกอาวุธเนี่ยตัดท้องเข้าไปอีกโอ้โหดูดูการออกอาวุธดูดูท่านผู้ชมดูเอาโดนเข่ามั่งแล้วเอาจะไหวไหมอย่างนี้ดูยอดมวยต่อยอดมวยเขาชกกันอย่างนี้เอามวยเข่ากับมวยหมัดมวยยอดมวย2ปีซ้อนกับยอดมวยยุคนั้นเลยฮะโอ้โหกระเด็ดศึกหลังสวนแล้วมาเจอแก่นสักเป็นอย่างไรโอ้โหวังจันน้อยก็ไม่รู้เอี้ยวตัวเหลือเกินนะครับนี่ดูเอี้ยวตัวครับเดี๋ยวพ้นเลยแม่ถ้าผู้มวยหัวหน้าคณะมวยคณะไหนไม่มีเทปชุดนี้ต้องไปหยิกถึงที่ค่ายเลยนะโอ้โหบอกประกาศไปด้วยนะโอ้โหดูคนดูเลยดูเสาเต็มทีโอ้ลงไหมลงไหมอัปปะคัตตรงหมัดขวาบนเอ้าโอ้โหต่อยแต่ละหมัดมันเข้าทั้งนั้นเลยครับคุณทรงชัยครับเข้าเป้าทุกเม็ดเลยเอาเข้ามาโอ้โหดูนี่ดูความแข็งครับคุณดูอะไรที่แก่นสัตว์ยังไม่มียังไม่ออกมาไม่มีเลยนะออกมาทุกอย่างแล้วนะเหลือจระเข้ควาดหางจะมีไหมท่านนะโดยเฉพาะ4มุมของเวทีมวยมุมไม่มีครับเต็มแน่นขนาดโอ้โหดูแน่นขนาดด้วยหัวใจโอ้ไม่ทราบจะบรรยายยังไงจริงๆท่านผู้ฟังที่เคารพสุดยอดแล้วก็ท่านที่ไปดูมวยวันนั้นบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องปรบมือให้กับไอ้เจ้าแก่นสัตว์โอ้ลูกดีๆยันมอนหลักครับเราต้องหาเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นสารนะฮะศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่อไปนะโอ้โหดูหัวใจของไอ้เจ้าลำน้ำมูลโอ้โหดูเนี่ยต่อยกับยอดมวยไทยมันลำบากใจอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็ขัดใจเหมือนกันนะครับโอ้โห อยากจะทำแต่ทำไม่ได้มันสำหรับลำน้ำมูลอธิบายไม่ได้นะอย่างนี้อธิบายไม่ได้ถ้ายุบก็ตายเลยนะแก่นสัตว์เนี่ยยุบไหมอายุเขาก็ไม่หายใจเหมือนหลังสวนแบบเมื่อกี้ช็อตคุณช็อตมาดิอ้าวหมดยกโอ้หยุดกรรมการเห็นไหมโอ้โหดูคุณสะบัดหลุดนี่เห็นไหมสะบัดหลุดเขาไม่ให้คุณเกาะเห็นไหมอัปปะคัตโอ้โหโดนฝ่ายทีมเนี่ยโดนฝ่ายทีมเข้าเป้าทุกเม็ดเลยทุกเม็ดไปเวลาเดี๋ยวเขาหยุดคุณขาล่างยกที่4ครับโอ้โหยกที่4เรามาติดตามดูกันต่อไปนะครับผมมีความภาคภูมิใจจริงๆนะอย่างเนี้ยอาจจะไปอยู่ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติต่อไปจะเป็นสมบัติของประเทศเราต่อไปในการดูยอดมวยไทย2คสตรงนี้เราต้องมอบให้เลยนะต่อไปเนี่ยมันจะได้ศิลปะอย่างนี้ไม่หายไปนะมวยเข่าก็ต้องเข่าอย่างนี้เพราะคนถนัดเนี่ยแม่ไม้เนี่ยฝรั่งเขาไม่มีนะศอกไม่มีนะคนไทยมีนะยอดมวยต่อไปจะทำยังไงอย่างนี้ยังเกาะไม่ได้ครับคุณทรงชัยครับเหลือเชื่อนะครับยังเกาะไม่ได้เลยหัวใจก็เกินร้อยแล้วเนี่ยตีแล้วตีได้ไหมมันบรรยายไม่ถูกอะว่าไอ้ความเป็นอัจฉริยะของนักมวยเนี่ยนะกันสักโอ้นะสอเปลินกิจเนี่ยนะมันยกเครดิตให้นักมวยทั้งคู่เลยทุกขนาดทุกรูปแบบเลยนะครับที่ต่อสู้กับลำน้ำมูลแล้วมันเจ็บปวดทุกลูกแล้วสลบแล้วน็อกได้ทุกวินาทีโอ้ยคายฟันยางออกมาแล้วโอ้แล้วเดินต่ออีกโอ้ยแทงเข้าไปแล้วแทงก็เบี่ยงข้างหลบข้างออกมุมหมดนะเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยแกนสักหยุดไหมเนี่ยแล้วท่านเสถียรจะยอมครับนายใหญ่สอพลจิตไม่ยอมหมดแรงไม่ได้บำรุงไม่เข้าปีกเลยนะครับเข้าปีกเลยแล้วดูเนี่ยวิธีอย่างนี้เข้าปีกเนี่ยวิชาเนี่ยครับต้องเรียนรู้ไหมการแก้เกมครับดูสุดยอดมวยเข่ามวยเข่ามาเจอกับมวยอัจฉริยะตีได้ไหมมีเย็บมีทุกอย่างเลยครับเอาอย่างนี้ใครจะรู้อ่ะคนหมื่นฝักคนในสนามก็คิดว่าวันนี้จะต้องตีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหรือไม่เราก็ยังไม่รู้อีกอ่ะยังมีเวลาเพราะมวยอย่างนี้ไม่มีเหนื่อยเห็นไหมนี่คือกลางยกที่4แหละครับคุณสุรพลเอ้ยมันโดนเข้าไปชุดนึงมันก็หยุดได้พอหยุดได้ชุดใหญ่ๆของลำน้ำมูลก็ตีกองลงไปเนี่ยพอคุณแทงซ้ายก็ไอ้เจ้าแก่นสักนี่ก็ฟุกเนี่ยลงไปคุณพอแผ่วมานิดสิแผ่วมาดูแก่นสักสิคุณต้องดูแก่นสักว่าแผ่วไหมเอาแผ่วไหมตีได้มาคุณปล่อยเป็นแบบหลังสวนชุดเดียวคุณก็เรียบอย่างนี้อย่างนี้สิอย่างนี้สิมันต้องยอมรับในความเป็นอัจฉริยะครับมันต้องยอมรับในเนี่ยฮะเบรกเนี่ยวิธีเข่าเข้ามาเนี่ยเอาเตะเอาแข้งซ้ายมีทีดูจังหวะอย่างเลยสำหรับในตัวของแก่นสักผมถึงบอกไงผมไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเขาเป็นยอดมวยไทย2ปีซ้อนเขาได้รับโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยและคนทั้งประเทศมีคณะกรรมการครับนะ
เนี่ยดูเข่าแทงเข้าไปเนี่ยเขาเบี่ยงข้างการหลบหลีกเนี่ยโอ้โหแต่ละดอกที่ออกไปเนี่ยดูการเตะคุณสุรพลมวยยุคนี้ไม่มีเตะอย่างนี้นะเตะทีเดียวนะมันเตะขาดนะเตะลำตัวนี้ขั้วเดียวขาดเลยนะยกไอ้นั่นนะครับเป็นยกสุดท้ายสำหรับมวยคุณไม่รู้นะผมไม่ใช่เทรนเนอร์มวยนะแต่ผมดูการเตะของแกนสักแต่ละดอกเนี่ยดูแยบแยบได้เห็นไหมแยบได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคุณมีอะไรที่ไม่เห็นเนี่ยดูสิโอ้โหคุณดูเห็นไหมใครยังมาพูดกันนะทำไมผมชอบมวยอย่างนี้เห็นไหมไอ้เจ้าคฤหาสน์อีกคนนะยังมีนะเดี๋ยวท่านได้ดูนะสายตาต้องดีนะครับคุณเออนี่สายตาของแก่นสักมันคำว่าอัจฉริยะเออเนี่ยดูสิเห็นไหมฮะโอ้แล้วผมเห็นไหมฮะโอ้โหดูน้ำใจของไอ้เจ้าลำน้ำมูลโอ้โหสุดยอดของมวยหัวใจเพชรจริงๆแล้วดูแก่นสักโอ้โหดูเนี่ยดูน้ำใจนะแก่นสักเห็นไหมฮะพอชนะแล้วเนี่ยดูความเป็นอัจฉริยะดูความเนี่ยเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยคนไทยจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต่อยแล้วเพื่อฆ่ากันนะเพื่อศิลปะเพื่อแพ้ชนะนะฮะเพื่ออาชีพกรรมการอุดมดีกระจ่างจะให้โอ้โหแก่นสักไม่มีปัญหาครับปรบมือให้จริงๆปรบมือให้อีกคนนะฝ่ายแดงชนะ